อธิปไตยของแผ่นดินไทยเอาไว้ของชาติไทยเอาไว้มีการเรียกร้องมีการเดินขบวนรวมไปถึงไปที่ศาลต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเราเองก็จะไปศาลอาญาในวันจันทร์ที่14มกราคมที่จะถึงนี้ด้วยอยู่ดีๆก็มามีการปล่อยตัวให้กลับบ้านมีการลดโทษให้6เดือนมีการอภัยโทษให้อาจารย์หม่อมมองว่าเป็นเรื่องที่หวังผลทางการเมืองหรือว่าเป็นความจริงใจของประเทศกัมพูชาคะก็เมื่อกี้อย่างที่ท่านอาจารย์กรุณให้รายละเอียดมาเราจะเห็นว่าในกรณีของคุณราตรีเนี่ยนะคะเป็นการได้รับการปล่อยตัวมาอยู่ซึ่งอยู่ในคุณสมบัติและที่จะได้รับการปล่อยตัวนะคะนะคะแต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยตลอดเวลาที่กระทำมาเนี่ยนะคะกระทำเสมือนไม่ได้ปกป้องไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้คุ้มครองนะให้ความเป็นธรรมต่อคนไทยทั้งสองคนนี้เลยนะคะแล้วพอคุณราตรีได้รับการปล่อยตัวมาก็เสมือนกับเอาหน้าไปรับอีกนะคะได้หน้าไปนะคะนะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์กรุณได้พูดก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดค่ะนะคะก็ทีนี้ของคุณวีระเนี่ยนะของคุณวีระนี่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทั้งที่จริงๆต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะในฐานะที่เป็นผู้ได้มีส่วนร่วมนะคะที่จะเดินทางไปในเรื่องของการใช้หลักฐานเอกสารเพื่อจะขอสู้คดีนะทั้งที่จริงๆแล้วเราเนี่ยเราไม่ได้ให้ความหมายหรือความสำคัญต่อศาลกัมพูชาเลยนะคะนะคะเพราะว่าคิดดูนะคะศาลกัมพูชาเนี่ยอัยการบอกว่าเดินไปเจอกองฟางก็คือยุทธศาสตร์ฮะไม่เจอกองฟางคุณก็รู้จุดอ่อนยุทธศาสตร์ของเราคือใช้เหตุผลแบบนี้นะคะเหตุผลที่จะกินแกงเป็นวันที่จะกินลูกวางใช่ไหมคือมึงจะตอบยังไงจะเป็นอีกแบบไหนกูก็จะเอามึงเข้าคุกสรุปง่ายๆสั้นๆนะทั้งที่คือตรงนี้เนี่ยเราเห็นหลายอย่างเลยค่ะคือแทนที่ตัวแทนของรัฐบาลเราจะเข้ามาช่วยนะมาเป็นพยานหรือมาเป็นอะไรไม่กับใช้คำพูดเนี่ยนะคะไปทำให้อัยการเขาอ้างพยานคำพูดของรัฐบาลไทย อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ทางอาจารย์กรุณเนี่ยนะก็ได้วางแผนจริงๆแล้ววางแผนคือเป็นทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายของแนวร่วมเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะออกแบบอะค่ะการต่อสู้เนี่ยด้วยกฎหมายตลอดมานะฮะถึงบอกว่าในกรณีของคุณวีระบางทียังรู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์กรุณเนี่ยก็ได้เรียกว่าไปภาษาเขมรเขาว่าไปต่อว่าใช่ไหมคะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้สักนิดไหมคะคือแม้แต่คนกัมพูชาที่มาเป็นล่ามให้เราแต่ที่มาช่วยงานเอกสารให้กับเราคนกัมพูชาแท้ๆเลยนะพูดภาษาไทยได้พูดภาษาเขมรได้พูดภาษาอังกฤษได้นะแปลเอกสารทำล่ามและเคยอยู่สถานทูตไทยด้วยสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเคยจ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยยังเสียดายเลยยังบอกว่าเสียดายก้อนไหนไหนศาลไม่ให้ออกก้อนไหนไหนรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ให้ออกโทษก็มี6ปีโทษก็มี8ปีก้อนไหนไหนต้องติดคุกและไม่ให้ออกก้อนไหนไหนแม้แต่ประกันตัวก็ไม่ให้ประกันไหนๆเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่มีอยู่ที่ติดอยู่ทำไมไม่ต่อว่าเอาไว้ภาษาเขมรนะไม่มันต่อว่าอยู่ตุ๊กแปลว่าอะไรคะทำไมไม่ต่อว่าเอาไว้ค่ะหมายความว่าก็คือเวลาที่เสียไปไหนๆก็ติดไหนๆก็อยู่ไหนๆที่ไม่ออกแล้วเวลาที่มีทำไมไม่อุทธรณ์ทำไมไม่ดีกาเอาไว้ค่ะและถ้าทำอุทธรณ์ไว้ดีกาเอาไว้ก็ติดอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ไม่ให้อยู่เหมือนเดิม
ที่ให้นี่ก็เพราะการตายของกษัตริย์เสียนุค่ะการอภัยโทษเพราะฉะนั้นในไหนคือถ้าไม่ให้วีระราตรีจักอภัยโทษมันก็กลายเป็นสังคมโลกก็จะมองเลือกปฏิบัติเพราะอภัยโทษครั้งนี้มันเป็นการอภัยโทษจากกรณีกษัตริย์สีหนุตายใช่และให้อภัยนี่ไม่ใช่ให้อภัยเฉพาะวีระราตรีให้อภัยนักโทษที่อยู่ในเรือนจำทุกเรือนจำทุกคุกในเขมรและทุกคนสัญชาติเขมรที่ติดอยู่สัญชาติฝรั่งมังค่าจีนฮ่อร้อยแปดจีปาตาทิมไปติดอยู่ในเขมรนั่นน่ะก็ได้อภัยแล้วไม่ให้วีระราตรีมันก็จะกลายเป็นมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้รัฐบาลกัมพูชาก็จะถูกประณามว่าเฮ้ยนี่คุณมันเลือกขนาดนี้เลยเหรอรังเกียจวีระราตรีมากขนาดนี้อีกเลยหรืออย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะก็น่าเสียดายตรงที่บอกว่าทำไมไม่ต่อว่าเอาไว้ก็ไหนอุทธรณ์ฎีกายันเอาไว้แล้วถ้าต่อว่าไว้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์เอกสารทั้งหลายจะบรรจุอยู่ในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแม้ไม่มีปรากฏก็ตามแต่เอกสารเหล่านี้จะยันไว้อยู่ในประวัติศาสตร์ว่าเรายืนยันว่าเขตแดนตรงที่พี่น้องเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเขตแดนไทยไม่ใช่ของกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่เป็นพื้นที่พิพาทถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งละนี่ประเด็นเราก็ไม่ได้หวังพึ่งว่าจะได้จากศาลกัมพูชาศาลเขมรดอกค่ะแต่เราหวังที่ศาลไทยรายการนี้เนี่ยนะเราพูดเราคุยกันเราปรึกษากันเนี่ยเราหวังที่ศาลไทยค่ะผมพูดแล้วพูดอีกพูดจนเหนื่อยว่าเราจะหวังแนวคำพิพากษาของศาลจังหวัดนางรองที่ศาลจังหวัดบุรีที่อยู่ที่บุรีรัมย์ไงค่ะบุรีรัมย์มีศาลจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีศาลจังหวัดนางรองด้วยบังเอิญพี่น้องเราที่สู้เรื่องเขตแดนนี่นะครับเดินเข้าไปธงทิวปลิวสวัยเป็นพันๆคนถูกจับในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแล้วก็มาสู้คดีที่ศาลนางรองผมเองเป็นทนายความให้พี่น้องเรา4คนที่เป็นผู้ต้องหาพี่ถือเป็นจำเลยคุณวีระก็ไปเบิกความอยู่ที่ศาลนางรองนี่แหละเป็นพยานให้ก่อนพอเบิกความเสร็จคุณวีระก็ไปอุบลงานที่อุบลที่ราชธานีอโศกแล้วก็กลับจากราชธานีอโศกได้2วันก็ไปถูกจับกรณีนี้ที่เขตแดนเนี่ยค่ะคุณวีระเบิกความเสร็จที่ศาลนางรองมับๆแป๊บๆแล้วคุณวีระถูกจับแล้วต่อจากนั้นมาการพิจารณาคดีของศาลนางรองก็มีคำพิพากษาสุดท้ายคดีถึงที่สุดเนี่ยได้เขียนคำพิพากษาเป็นไปตามแนวที่พวกเราวางรูปคดีและเป็นไปตามคำเบิกความของคุณวีระเองที่เบิกความอยู่ที่ศาลนางรองค่ะประเขตแดนเป็นอย่างไรพื้นที่เขตแดนเป็นอย่างไรต่างๆละเอียดยิบเลยอย่างดีเลยเราก็ได้แต่หวังว่าคดีรูปนี้เราจะมาฝากความหวังที่ศาลประเทศไทยเอาแนวของศาลจังหวัดนางรองนั่นแหละมาเป็นแนวสู้คดีแล้วเอาแนวเขตแดนนั่นแหละมาขึ้นศาลที่นี่ว่าคุณวีระราตรีพี่น้องเราเจ็ดคนที่ถูกจับนั้นด้วยการปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติของรัฐบาลไทยไม่ดูแลคนสัญชาติไทยไม่ปกป้องแผ่นดินไทยไม่ดูแลอธิปไตยของไทยปล่อยให้เสียดินแดนการกระทำนี้จึงทำให้พี่น้องเรารับชะตากรรมอยู่ในศาลเขมรอยู่ในศาลกัมพูชาอยู่ในคุกเปรซอการกระทำนี้จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องเราการเสียหายนี่การกระทำนี้จึงเป็นการกระทำที่ให้พี่น้องเราเสียหายเมื่อมีความเสียหายจากการกระทำของรัฐบาลที่ปล่อยปละละเลยอย่างนี้เขารัฐบาลไทยและผู้ที่ดูแลรัฐบาลไทยในครั้งนั้นก็จะต้องเป็นจำเลยในศาลนี้ในกรณีที่คุณวีระคุณตรีฟ้องอยู่ที่ศาลประเทศไทยเราต้องการพิสูจน์เขตแดนให้ศาลไทยเนี่ยลองดูซิว่าศาลไทยจะเขียนคำพิพากษาว่าเขตแดนตรงนั้นเป็นของกัมพูชาหรือเป็นของไทยเราอยากรู้กันและเราจะเดินเผชิญสืบเพราะแผนที่เราเชื่อว่าศาลไทยจะไม่เหมือนศาลกัมพูชาค่ะคงไม่เอาแผนที่วาดจากเจ้าหน้าที่เขมรที่วาดด้วยมือและมาพิพากษาค่ะเชื่อว่าศาลไทยจะต้องนำแผนที่ที่โลกทั้งโลกเขายอมรับค่ะมาดูมาตรวจสอบมาดูพยานหลักฐานของจริงที่เรามีที่นานายเบสค.1 นส.3 พบท.5การขุดสระ
ตั้งแต่สมัยสหประชาชาติมาดูแลเขมรอพยพต่างๆหลักเขต30 43 44 45 46พื้นที่การเข้าไปอยู่ในต่างเราจะพิสูจน์ด้วยประจักษ์พยานด้วยพยานหลักฐานทั้งเอกสารทั้งหลักฐานทั่วไปทั้งหมดที่มีอยู่ที่เราระดมอยู่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเขมรภาษาฝรั่งเศสเพราะมันมีทุกภาษาที่เขียนไว้หลายเรื่องแล้วเราจะได้ยืนยันว่าเป็นเขตแดนไทยแล้วศาลไทยจะลองเขียนไหมคำพิพากษาว่าตรงนั้นเป็นเขตแดนกัมพูชาอยากฟังเหมือนกันทันทีที่เขียนบอกเขตแดนไทยรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ไทยกระทรวงนายกไทยรัฐมนตรีไทยที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ เข้าไปในเขมรต่างๆก็ตามคุณจะต้องรับผิดแล้วค่ะแน่นอนคุณจะไม่ต้องรับผิดด้วยเหตุที่เราไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณวีระคุณนาตรีไม่ใช่ผู้เสียหายในกรณีนี้ในประเด็นนี้แต่เขาเป็นผู้เสียหายจากการละเลยของรัฐบาลไทยของเจ้าหน้าที่ไทยของนายกไทยของรัฐมนตรีไทยที่ละเลยอย่างนี้ทำให้เขาต้องรับชะตากรรมแห่งความเสียหายนี้เราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าศาลไทยจะวินิจฉัยคำว่าความเสียหายและผู้เสียหายในประเด็นนี้ของคุณวีระคุณนาตรีที่ตกกระทบจากการปล่อยปละละเลยอย่างนี้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่างไรเหมือนกันและถ้าศาลไทยพิสูจน์อย่างนี้ขึ้นมานะคนเหล่านี้จะต้องรับชะตากรรมอย่างไรหลังจากพิสูจน์อย่างนี้เสร็จเนี่ยนะต่อไปคดีก็จะเกิดขึ้นอีกทีนี้จะเกิดขึ้นจากคดีการกล่าวโทษว่ารัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ไทยนายกไทยรัฐมนตรีไทยในครั้งนั้นเป็นกบฏซะแล้วทำให้รัฐเสียดินแดนซะแล้วเป็นกบฏภายนอกราชอาณาจักรต่อความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักรตั้งแต่มาตรา119 120คุกประหารชีวิตเลยอันนี้เราก็อยากรู้ว่าคดีมันจะต่อเนื่องไปอย่างนี้เป็นลูกโซ่อย่างไรเราจะพิสูจน์ให้เห็นและคนไทยจะได้เฮกันตอนนั้นนะการเบิกความเนี่ยนะครับเอาแนวคำพิพากษาเอาแนวตามเบิกความที่พวกเราที่พวกผมทำเนี่ยที่ผมว่าความให้พี่น้องเราที่ศาลรอมันนำเบิกความมาพิสูจน์เลยคุณพัชชาเอ้ยผมว่าครั้งกันนี้เนี่ยมันจะอร่อยหอกพยานสำคัญอาจารย์บอมผู้ค้นคว้าเอกสารทั้งหลายจะต้องไปยืนดูฟังคุณการุณพูดเราก็ดูจะมีความหวังขึ้นมาในทันทีนะคะในวันจันทร์ที่14มกราคมที่จะถึงนี้อาจารย์หม่อมจะไปที่พร้อมกับคณะนะคะจะเดินทางไปที่ศาลอาญาใช่ไหมคะจะไปที่ศาลอาญารัชดาไปทำอะไรที่นั่นมีประเด็นอะไรจะไปกับตัวแทนแนวร่วมค่ะและคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะคะก็มีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะแล้วก็ท่านผอ.สมบูรณ์นะคะก็จะไปด้วยกันนะคะคือเราเนี่ยสิ้นหวังกับศาลเขมรต้องพูดอย่างนี้นะคะแน่นอนที่สุดเลยนะกับศาลไทยเนี่ยนะคะยังไงเราจะถือว่าเราจะต้องขอความเป็นธรรมขอดูความยุติธรรมตรงนี้จากศาลไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราพบเห็นมาตลอดเนี่ยค่ะสิ่งที่มันแทงใจเรามาตลอดเนี่ยคือการกระทำของกระทรวงการต่างประเทศยังไงคะนะฮะนะคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะเราเรียกกันนะว่ากระทรวงต่างด้าวก็มีนะฮะกระทรวงจับฉ่ายก็มีนะฮะกระทรวงกระทรวงไทยใจเขมรก็มีอะไรทำนองนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศคู่กับ KBC คู่ปรับคืออันนี้ไม่ได้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ด้วยอารมณ์และความรู้สึกถ้าอย่างนั้นต้องให้รายละเอียดกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเป็นเพราะว่าค่ะนะเรามีหลักฐานเอกสารพร้อมในครั้งนี้นะคะเราดูการทำงานของกระทรวงต่างประเทศมาโดยตลอดค่ะเมื่อกี้นี้ได้จั่วหัวไว้นิดนึงนะคะว่าทางศาลกัมพูชาเนี่ยได้ถามคุณวีระว่าจะเชื่อJBC หรือไม่เชื่อใช่ไหมคะพอคุณวีระบอกว่าไม่เชื่อขอปฏิเสธ JBC ศาลบอกว่าปิดศาลปิดการพิจารณาเพราะฉะนั้นเรื่อง JBC เนี่ยสำคัญนะฮะคุณพระจะจำได้ใช่ไหมคะว่าพี่น้องภาคประชาชนเนี่ยนะไม่ว่าจะในชื่อของพันธมิตรนะไม่ว่าจะในชื่อของกองทัพธรรมไม่ว่าจะในชื่อของคนไทยหัวใจรักชาตินะคะในสมัยนั้นในสมัยปี52 53นะฮะเราไปประท้วงนะตอนที่นายกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะจะเอาบันทึก JBC 3ฉบับเข้ารัฐสภาเพื่อให้เห็นชอบนะฮะเพราะว่าคือคนที่ติดตามเนี่ยจะรู้ว่า
ถ้าทำแบบนี้เนี่ยบันทึกการประชุมระหว่างสองฝ่ายเนี่ยนะคะเมื่อเอา